ก่อนที่เราจะเริ่ม Master Class ครับต้อนรับช่างภาพคนเก่งของเราครับพี่ติ๋มพันศิริศิริวัชพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมแล้วเชิญคนแรกครับเกรกคือวันนี้ผมเอาแค่หน้าให้มั่นใจพอครับแล้วก็ร่างกายเดี๋ยวมันโฟลว์มาเองครับจับเวลาครับน้องเกรกมาอยู่ที่มาร์คพอยต์อยู่ที่มาร์คโอเค3 2 1เริ่มค่ะเกรกเป็นคนแรกค่ะวันนี้เกรกโลเวอร์บอดี้คือสไตล์ค่ะเหลือเวลาอีก15วินาทีแต่ต้องเอ็นจอยกว่านี้ค่ะน้องเกรกยังไม่ค่อยกล้าหัวเสือมากนักเนาะยังไม่ค่อยกล้ามูฟเมนต์อยากกระสากทุกเกรกเอ้ยแม่ก็ไม่รู้จะบ่นอะไรกับลูกแล้วลูกเกรงมากเกรงกิเดสกะมากคือจะเกรงไปไหนเรามาต่อกันที่ collection autumn and winter ครับพี่อยากได้ groove of music groovy นิดนึงนะฮะใน movement โอเคค่ะมาจับเวลาครับเฮ้ยเต้นแล้วเว้ยเฮ้ยเต้นแล้วเว้ยอันนี้เขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนมุมแล้วมีเปลี่ยน movement มากขึ้นเวลาผ่านไปแล้ว15วินาทีอันนี้คือแบบข้างบนแบบติ้ว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 แต่ข้างล่างแบบโยนอีกเวเธอร์เขาก็โอเคมันคือเวของเขาไงคะมันคือ cover everything สิ่งที่ออกมาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีรู้สึกเกรงคนต่อไปครับมนตราสวัสดีค่ะ30วินาทีจับเวลาครับเป็นคนเต้นไม่เป็นนะแต่แบบแต่รู้ว่ามันต้องพรีเซนต์อะไรรู้ว่าต้องพรีเซนต์กระโปรงพรีเซนต์ชุดท่ามันก็จะไปเองไม่คิดมูฟสวยเนาะเหมือนแบบท่าเต้นอ่ะเหมือนที่เต้นเป็นปะทำมือเขาอักตามนตราเนี่ยออกมาตอนแรกในสปริงซัมเมอร์ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่พอมาออทัมวินเทอร์เปลี่ยนเป็นชุดฤดูหนาวที่เป็นกางเกงเข้าทางมีหมวกแก๊ปคูลๆหน่อยโอ้โหเหมือนกับปูพรมแดงให้มนตราเดินเลยในเมื่อมันเป็นเสื้อหนาวใช่ไหมแล้วชุดก็เวอร์เราก็ต้องทำท่าให้เวอร์สวยนะเฮ้ยสวยว่ะเข้าทางเลยว่ะเฮ้ยดีว่ะดีว่ะมนตราเนี่ยฟังตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายแล้วเราอยากดูต่ออยากถ่ายต่ออยากได้รูปอีกอ่ะคือเก่งเก่งมากช็อกอึ้งสวย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 3 2 1หมดเวลาครับ OMG OMG เขาอ่านเสื้อผ้าที่เขาใส่ออกว่ามันควรที่จะเป็นยังไงเก่งนะคนต่อไปครับมินนี่ Mood and Tone คือความสดใสร่าเริงเป็นธรรมชาติแต่ว่าท่าเราก็ต้องเต้นเนาะแต่หน้าเราต้องอยู่เฉยๆอ่ะหน้าเราก็อยู่เงี้ยแต่ตัวเราแบบว่าไปโอ้มินนี่นางก็ยกขาก็ยกขาอยู่แล้วแหละแล้วก็ยิ้มตลอดก็เลยแบบเอาหน้าเฉยๆบ้างมันหลุดตอนยิ้มอ่ะมันแบบมินนี่ได้โจทย์เสื้อยากมากทั้ง2ชุดยอมรับว่ามินนี่ไม่น่าเกลียดในการทำงานแต่ที่เสียดายเพราะมินนี่ติดท่าเดิมๆเหมือนมินนี่คิดมาแล้วว่ามินนี่จะเอาแบบเนี้ยมินนี่ก็จะทำอยู่แค่เนี้ยประมาณเนี้ยท่าน้อยอาจจะได้รูปเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็ได้นะคะก็เป็นสาวลาตินน่าเลยจ้าเพลงก็ลาตินสวัสดีโอ้งเป็นสาวลาตินจ้าแคนดี้ซีนสปริงซัมเมอร์สวยจริงๆสวยแบบลาอิสลาโบนิต้านางเอกมิวสิกวิดีโอสวยจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือแคนดี้ป่วยแต่ยังห่วงสวยไปนิดนึงนี่กันกำลังจะพูดเหมือนกันแต่ด้วยความที่แคนดี้ป่วยมากๆวันนี้อยากจะบอกว่าแคนดี้ป่วยมากๆการที่เขาทำได้ขนาดนี้ในวันนี้เนี่ยเก่งก็เอาทำวินเทอร์นะคะได้เสื้อโค้ทตัวยาวเราไม่รู้จะเต้นยังไงไม่รู้จะคิดยังไงแล้วเพราะว่าเราเอาพลังไปใส่ในตอนสปริงซัมเมอร์หมดแล้วอะยามยาหมดแค่นี้ตึบแล้วก็จัดการเสื้อผ้าไม่ได้เกมโพโลจริงๆแล้วชุดเขาว่าเล่นอะไรได้เยอะมากโค้ดนี่แบบทั้งๆที่คนอื่นชุดยากกว่านี้เยอะมากรู้สึกว่ารอดอยู่แค่ฤดูแรกแต่ออทัมวินเทอร์นี่คือตายก็คงเป็นเพราะว่าป่วยมั้งคะไม่อยากจะเจออะไรหนาวๆอีกแล้วก็เลยตายสิ่งแรกด้วยความที่ชุดเรามันเป็นแบบพองๆอะมูฟยังไงก็ไม่ได้คือมันแข็งไปหมดอะไรเงี้ยซอโซก็เน้นโพส
เป็นส่วนใหญ่เราคือไม่เต้นเลยไม่ค่อยเต้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าให้ movement กับเพลงให้เต้นไปกับเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าตรงนั้นเขาอาจจะขาดไปหรือเปล่าเรามาต่อกันที่ collection autumn and winter ครับจะอยากเห็นคนที่แบบเต้นเลยยังเป็นโมเดลอยู่ไงมันยังไม่ let go อ่ะใช่อยากเห็นคนคนนี้อยากเห็นคาแรคเตอร์ยากนิดนึงสำหรับเด็กมีเวลา30วิไม่มีการบีฟใดๆมาถึงปุ๊บก็ลุยเลยแล้วก็นะฮะคุณคะเรื่องแบบนี้มันต้องอยู่ในสัญชาตญาณคนต่อไปครับอีฟด้วยความที่เขาชอบคิดว่าเขาอายุเยอะกว่าคนอื่นอ่ะนี่ก็เลยบอกว่าวันนี้ลดอายุให้เหลือ20นะเจ้แล้วก็เต้นโอเคไม่กดดันไม่อะไรแล้วผิดถูกไม่รู้แล้ววันนี้คือจะดีไม่ดีภาพจะเป็นยังไงช่างมันบายดีมากค่ะเราก็คิดว่าความเป็นสปริงซัมเมอร์อ่ะมันคืออะไรมันคือแบบนึกถึงแบบหน้าร้อนมันมีความสดใสมีแสงแดดเลยออกมาเป็นแบบยิ้มสดใสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยๆๆชอบฟีลลิ่งเมื่อกี้มันแจกเนี่ยๆๆอันนี้คือหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยตีโจทย์สปริงซัมเมอร์ทะลุทะลวงกระจายแล้วไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นนางแบบคนเดียวที่ให้คาแรคเตอร์กับเสื้อผ้าเรามาต่อกันที่ collection autumn and winter ครับพี่อาร์ตลูกautumn winter มีองค์พี่อาร์ตลงแล้วจ้ะดูจากหัวก็autumn winter แบบในหัวนี่คิดไปเนาะเหมือนนิวยอร์กแล้วอะตอนฤดูหนาวนิวยอร์กแบบทริปเอเวนิวคือแบบก็เลยย่านไฮโซในเมืองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคูลอะอันนี้คูลจริงโอ้ไม่ก็สวยมากอีฟดีมากเอาวันนี้คุณแม่ให้อีฟ10เต็มและคนสุดท้ายครับชมพูดีค่ะน่ารักนะสวยนะแต่พี่ชมพูจะติดอย่างนี้ก็เพราะการจิ้วปากมันจะไปแนวเซ็กซี่อ่ะคือถ้ามันจะออกมาเป็นยังไงเราไม่สนใจเลยคือเราคิดว่าถ้ามันเป็นไปตามอารมณ์ที่เรามีถ้ามันจะออกมาดีที่ดูมี energy หน่อยอะมีมุกที่หลากหลายไม่ก็คือมีอะไรไม่ใช่ว่าท่าเดิมเออจริงไม่มาเดิมชมพูกลับมาแล้วค่ะชมพูกลับมาเลยวันนี้คือนำโด่งคือบีเห็นทั้งสองเซตแล้วบีบอกว่าเข้ามาจริงๆวันนี้ชมพูนางลืมความหนาวนางก็แบบอ้าแขนเต็มที่เลยซึ่งหนาวมันจะต้องแบบหนาวต้องทำงี้นะจ๊ะ Oh my god โพสเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลมากเลยอะเหมือนแบบเขามีจังหวะของเขาอะเนี่ยท่าสวยแฟชั่นหลายรูปนะได้หลายรูปเลยกรีดตั้งแต่ช็อตแรกยันช็อตสุดท้ายของทั้ง2ฤดู30วิแม่เจ้าทำได้อย่างไรยอมลูกสาวเอาไปเลยค่ะ100เต็มก่อนที่เราจะมาประกาศผลในวันนี้ครับเรามีตัวแทนผู้บริหารจากผลิตภัณฑ์ Lamp Skin and Vision มานั่งด้วยนะครับต้อนรับคุณตาลกันตนากันจรึกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางแลมSkin and Vision ก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ก็จะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมานั่งดูด้วยตัวเองค่ะค่ะจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจมาแสดงความยินดีให้กับน้องๆที่ชนะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาร่วมลุ้นว่าใครจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนต่อไปของ Lamp Skin และ Vision ค่ะและผู้ที่ทำมาสเตอร์คลาสได้ดีที่สุดในวันนี้คือใครครับคุณซินดี้ครับสำหรับผู้ที่ทำมาสเตอร์คลาสได้ดีที่สุดในวันนี้คือชมพูวันนี้สำหรับผู้ชนะก็มีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะทาง Lamp Skin และ Vision นะคะก็ขอมอบเงินสดจำนวน 25,000 บาทให้กับน้องชมพูค่ะแต่รางวัลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับทาง Harper's Bazaar ก็มีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับก็ทางพี่ดวงกับทางทีมงานก็รู้สึกประทับใจกับภาพมากเลยนะคะเราก็จะพับลิชภาพของน้องๆทุกคนลงในบาซาร์ออนไลน์ทั้งหมดเว็บไซต์แล้วก็ Facebookแต่สำหรับคนได้ที่1พี่ก็จะเอารูปลงใน IG แล้วก็รูปลง Facebook เลยค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะชมพูได้ที่1สายไบรท์เลยกับไดมอนด์เอาโค้งสุดท้ายคุณแม่ก็ภูมิใจจนได้และผู้ที่ทำมาสเตอร์คลาสได้แย่ที่สุดในวันนี้คือใครครับเชิญคุณซินดี้ครับสำหรับคนที่ทำมาสเตอร์คลาสได้แย่ที่สุดในวันนี้ก็คือน้องเกรกค่ะ
สถิติแรกครับผมยังเป็นเจ้าพ่อมาสเตอร์คลาสครับชนะ4ครั้งสถิติ2คือผมแพ้มากที่สุดครับซึ่ง2ครั้งคนหนึ่งได้ 25,000 อีกคนได้0แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Master Class เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่แคมเปญยิ่งใหญ่ยังรอพวกคุณอยู่ขอให้โชคดีครับในที่สุดก็ชนะ Master Class สักทีถึงจะมาโค้งสุดท้ายแต่ก็เป๊ะนะคะไม่โดนดีดแน่นอนรอ